สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการไม่หลับไม่นอนสำหรับ Play Now เข้าสู่ NBA Playoff ผมภาสกรนะครับครับผมรัดครับผมเป็นไงบ้างวรัสไม่ได้เจอกัน3อาทิตย์ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมยังไม่ลุกไปไหนเลยเนี่ยแยตั่งมันนั่เงปลีอ่ยยนู่เสื้อแล้วแต่เปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วนี่ตั้งใจไหมฮะข้างหลัเปงลี่ยนเป็เสนื้อแล้วเสื้อเพราะว่าอ่านใบเยินเสื้อใบเยินนะแต่ข้างหลังเป็นเสื้อเบอร์7รอดฮเะบเกอร์ป่ะเบอร์เจ็ดเป็นบิ๊กเบนใช่อ๋อบิ๊กเบนแต่ว่าวันนี้ใส่บาเยิร์นเพราะเมื่อคืนดูแล้วสนุกมากสุดยอดไม่ยังหาทีมที่แบบว่าเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ไม่นึกไม่ออกเลยหรอใครไม่ดูให้ไปดูหาดูนะโหแบบบาเยิร์นนี่แบบเพรสสูงจนแบบคนอื่นเขาเพรสกันแบบอาจจะครึ่งสนามใช่ไหมบาเยิร์นนี่เพรสถึงหน้าประตูอ่ะคือเพรสเอาตายอ่ะคือแบบความฟิตนี่ไม่ต้องพูดคือฟิตสุดๆอ่ะแล้วพอเปลี่ยนเซคันด์ยูนิตมาก็แบบไม่ต่างกับเฟิร์สยูนิตอ่ะคือแบบเฟิร์สยูนิตพาทัวร์เสร็จเซคันด์ยูนิตพาทัวร์ต่อโอ้โหสุดดูแล้วแบบน่ากลัวจริงๆก็เลอยเมื่อคืนตอนนี้ทุกคืนก็จะมีข้อเสียคือต้องคอยมานั่งดูบอลยุโรปตี 2ทุกคืนสุขภาพมันพังอยู่แล้วมีทุกคืนเลยยังไม่มีคืนไหนไม่ได้ดูเลยดูทุกคืนเลยแล้วคุณเป็นหมอฟันก็คือคุณคนเขาไม่มาหาคุณตอนเช้าใช่ไหมถึงสามารถดูบอลดึกได้เนี่ยผมเริ่มงานแบบ8 โมงเฮ้ยแล้วนอนกี่ชั่วโมงวะเนี่ยพังจริงๆนะเนนี่ยอนแป๊บนึงนอนแป๊บนึงแล้วก็มาทำงานแต่ก็ยัแงล้ดวีก็กว่โาอตอเคนช่วงเบื่เอดเีบ๋ยืว่อบาสอีกบาสนี่เดี๋ยวนี้ดูทีเอ็นทีตรงนี้ดูทีเอ็นทีก็ทีเอ็นทีดีกว่าเพราะวิเคราะห์ดีกว่าคือ NBA เท่าที่จับกระแสตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาใช้คำว่าอะไรดี Bubbles NBA Bubble Season นี่ผิดหวังกับหลายคนบอกผิดหวังกับจะสรุปเป็นเรื่องอะไรดีอ่ะมีทั้งผิดหวังแล้วก็ผิดคาดใช่ไหมผิดหวังมันเป็นฤดูกาลที่แปลกเนี่ยเพราะว่าทีมไหนที่รู้สึกว่าฟอร์มจะดีมาเนี่ยแต่พอโดนหยุดไปแล้วมาเข้ามาอยู่ในบับเบิ้ลนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะหรือรุ่นอันไหนที่ไม่ดูไม่ดีแล้วก็พอเข้าบับเบิ้ลมาดูซันก็ได้นั่นแหลซะันเนี่ยซันนี่คือแบบพอเข้าบับเบิ้ลมานี่กลายเป็นไม่อยากมีใครอยากเจอซันเนี่ยแล้วซันก็แต่ว่าซันก็ข้อเสียคือต้นทุนซันน้อยไงก็เลยต้องแพ้ไปจริงๆแล้วก็แต่มันก็อีกนิดเดียวนะก็คือวันเมื่อวานนี้ถ้าเผื่อพอดเล่นแพ้ก็ซันเข้านะเมื่อวานแค่ขอพอดร้อนแพ้อย่างเดียวอ่ะเพราะว่ามันเอา2 ใน 3ทีมท้ายอ่ะเดี๋ยวควรจะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้วันนี้ที่วันที่เราบันทึกคือ15 สิงหาคมผมเข้าใจว่าอืมมันคือเกมจะสุดท้ายของคือบางทีมก็จบใช้คำว่าในฤดูกาลปกติที่มันของซีซั่นนี้แล้วกันจบฤดูกาลปกติไปแล้วบางทีมก็ยังต้องแข่งเพลย์อินอยู่แล้วเพลย์ออฟจะเริ่มวันที่ถ้าเป็นบ้านเราคือวันจันทร์ที่จะถึงแต่ว่าตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยถ้าเผื่อทีมไหนที่ล็อกซีดแล้วเนี่ยทีมไหนที่ล็อกซีดแล้วเกม2 เกมหลังนี่เขาก็เอาตัวสำรองนี่แหละไม่เสี่ยงเจ็บละแต่หลายคนก็บอกว่าอย่างเช่นแล้วเอเลเกอร์สหรือว่ามิลวอกกี้บัคไม่เล่นแล้วเลเกอร์ก็ไม่อยากจะนั่นนะเพราะว่าเลเกอร์นี่จริงๆแล้วเข้าบับเบิ้ลมาก็สวมไม่ดีนะเพราะว่าไม่มีพอยต์การ์ดคือเลเกอร์เล่นแบบแย่มากอ่ะคือแบบไม่เป็นฟอร์มไม่น่าประทับใจเลยสำหรับบับเบิ้ลแต่การที่เลเกอร์มีเลบรอนเจมส์ทุกคนก็ให้น้ำหนักก้อนนี้เสมอแหละว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะมี X Factor อยู่ตัวหนึ่งคือเลบรอนเจมส์ใช่แบบเฮ้ยคุณคาดเดาไม่ได้เลยใช่ไหมใช่บางคนมาบอกเหมือนกันว่าคุสมาจะมาหรือเปล่าก็เพราะว่าคุสมายิงลูกประจันชนะนักเก็ตไปเมื่อสัก2 วันก่อนมานี้ก็เท่าที่ดูนะก็คือมันไม่นิ่งอ่ะมันอาจจะมีลูกอย่างนี้ได้ไม่บ่อยไงไม่ได้แปลว่าจะพึ่งได้เด็กมีของแหละแต่ว่ามันคือเวลาซีซั่นอย่างเงี้ยมันต้องนิ่งๆอ่ะก็ทีมที่น่ากลัวคือล็อกเก็ตผมว่าล็อกเก็ตยังน่ากลัวอยู่เออก็ยังก็ยัง
ก็ยังเป็นทีมที่น่าสนใจอยู่ร็อกเก็ตนี่ไม่แคร์สื่อเล่นสมอลบอลแบบบอลสมอลสุดๆแล้วก็ยึดหลักอย่างเดียวคือตัว3เอา3ลงไปให้หมดถ้าไม่หมดกูก็แพ้แต่ว่าพอมีสะพอมีสมอลปุ๊บเนี่ยพิกแอนด์โรลก็ใจดีมากเพราะว่ามันมีความคล่องตัวสูงสำหรับล็อกเก็ตนะก็เดี๋ยวเอาฝั่ง East กับฝั่ง West เมื่อกี้เรา LA Lakers นี่คือฝั่ง West West ก็2 LA ก็ยังฟอร์มจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะแต่ว่าก็เข้ารอบตามที่คือมันเข้ารอบอยู่แล้วนะแล้วก็ทุกคนก็ยังมองว่าก็ยังเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ Houston ใช่ไหมก็ยังดีอยู่แล้วมีแต่ว่า Utah ไง Utahยูทาห์ก็น่าสนใจยูทาห์น่าสนใจโพสแลนด์คลิปเปอร์นี่ผมยังให้คลิปเปอร์อยู่นะสายเบสนะเหรอผมยังให้คลิปเปอร์อยู่อีกอันนึงที่มาแบบว่าเออจนถึงวินาทีนี้ที่เราพูดเนี่ยยังอาจจะเข้ารอบหรือเปล่ายังไม่รู้คือโพสแลนด์เทรเวลเลเซอร์ใช่ไหมนายมีเพลย์อินก่อนเพลย์อินกับคริสลีย์แต่ดูฟอร์มแล้วชนะอยู่แล้วแหละเพราะนั้นทุกคนก็เหรอคือถ้าเผื่อไม่หรอกว่าถ้าวันไหนลิลาร์ดโคอ่ะคือแบบเครื่องเย็นอ่ะก็จบอ่ะดูแล้วแบบแต่ลิลาร์ดมันเหนือมนุษย์จริงมันแบบโอ้โหมันวันที่มันมานี่คือมาทุกลูกอ่ะหลายคนบอกว่าตั้งแต่ NBA Bubble เริ่มฤดูกาลเนี่ยลิลาร์ดนี่คือ MVP เลยอ่ะเอากันระดับนั้นเลยมีลุ้น MVP ได้เลยไม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะปีนี้ CJ McCollum ดรอปด้วยเพราะว่า CJ McCollum ดรอปเนี่ยลิลาร์ดแบกเกือบทุกคนเดียวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงแม้ข้อดีของมันก็คือตอนนี้คือพอแล้วนี่ได้โยคิชมาโยคิชจะเจ็บไปเป็นปีอ่ะได้โยคิชมาก็จะมีวงในส่วนแต่ว่าคาร์เมโล่แอนโทนีก็เล่นได้ตามสภาพที่เล่นได้ไม่ได้เลวร้ายคาร์เมโล่แอนโทนีก็ยังไว้ใจได้สำหรับมิดเรนจ์จัมเปอร์แต่ว่าดีเฟนซ์อย่าไปถามใช่นี่คือจุดอ่อนของเขาเลยก็ยังได้เป็นเซคันด์ก็คือคนที่สองที่จะได้ถ้าเกิดก็คือน่าจะเป็นคาเมโล่แต่ว่าไม่มีดีเฟนซ์มันเป็นผู้เล่นที่ทำได้อย่างเดียวเห็นในฝั่งของเวสเนี่ยอย่างคู่หนึ่งคู่แรกที่ทุกคนมองว่าต้องเจอกันก็น่าจะเป็นเอลเลเกอร์สกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นี่แหละใช่คิดว่านะคิดว่ามีโอกาสมีก็ต้องดูว่าลิลลาร์ดจะแสดงศักยภาพได้ขนาดไหนนะเพราะว่าบอกว่าน่าจะไปถึงเกม7เลยนะซีเฟนเอซีนี่บอกเกม7เลยนะฟังแล้วบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยวะคือถ้าแกแบบยิง60อย่างนี้ตลอดก็มีโอกาสสูงเนี่ยแต่ผมก็เชียร์พอตเลนนะพอตเลนเป็นทีมแบบน่าสงสารนะคือแบบชิงเชิงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แชมป์อะพับมาตลอดตอนที่มีตัวที่แบบตัวท็อปๆอย่างตอนที่มีพิปเป้นตอนนั้นควรจะได้แชมป์แล้วก็ไม่ได้แชมป์ตอนที่มีเดร็กซ์เลอร์ดูยุคที่ชิงตอนปีประมาณต้น90 80กว่าอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ชิงตอนเจอบูขย่มอีกคือแบบทุกอันน่ะสงสารเลยอะไรแบบย้ายได้แต่ว่ายุคไนตี้นะทุกคนบอกว่ามันเป็นความโชคไม่ดีของผู้เล่นหลายๆคนที่ดันมาเล่นในยุคของไมเคิลจอร์แดนมากกว่านะคือมึงซวยอ่ะถ้ามึงเรียกลูกอื่นมึงได้แชมป์ไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็จริงแต่ตอนที่แพ้เลกเกอร์นี่น่าเจ็บใจนะแล้วก็ยุคนั้นทั้งคิงทั้งคิงทั้งพอร์ตแลนด์อ่ะน่าเจ็บใจที่แบบไม่สามารถที่จะชนะเลกเกอร์ได้คิงเนี้ยเจ็บใจกว่าอีกโอ้โหนี่เพิ่งอ่านเรื่องนี้เลยเนี่ยยุคประมาณ2002มั้งปี2002 Western Conference Final ที่บอกว่าเพราะว่ามันแพ้กรรมการใช่ไหมตอนนั้นมันมีงานมันแบบคิงมันเป็นทีมที่ตลาดเล็กไงคิงมันตลาดเล็กถึงแม้จะแบบว่ามันจะเล่นแบบสุดๆไปเลยไงแต่แบบโอ้โหเป่าแบบผมอยู่เมืองนอกพอดีตอนนั้นอารมณ์เสียเลยคือเป่าแล้วแบบมีงานเนี่ยแบบนะแต่อย่างว่าของพวกนี้มันธุรกิจนะจริงเหรอวะมันก็ไม่มากก็น้อยนะโอ้มีคนด่ามีคนพูดอย่างนี้ทุกคนเลยเอ๊ะหมายความว่าอ่านๆอะไรก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะกรรมการ
ผิดปกติมากแต่ผมไม่เคยมันไมป่ได้กดูตนิะไม่มันชัดมากเลยมันชัดชัดแบบชัดสุดๆอ่ะอืมเออจนทีมแตกเลยอ่ะจนทีมแตกคิงทีมแตกเลยน่าสงสารมากแต่เมื่อไรก็กลับไปเนี่ยพอดูปีหน้าผมว่าเนี่ยซันเนี่ยน่าสนใจนะอืมถ้ายังแครี่ฟอร์มอย่างนี้ไปได้นะเพราะว่าบุ๊กเกอร์เนี่ยตอนนี้บุ๊กเกอร์นี่ขึ้นมาเยอะละมาชัวร์มากขึ้นเยอะเส้นดแลี้วก็ปีหน้าถ้าคริสลีย์ตกรอบนี้ปีหน้าคริสลีย์ก็น่ากลัวเพราะว่าจามอร์แรนนี่ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะเออแต่มีฟังจำไม่ได้แล้วบอกใครอเมริกันนี่แหละที่นักวิจารณ์เขาก็บอกว่าคือเหมือนในบับเบิลเนี่ยไอ้ Rookie of the Year มันดูแคนดิเดตมีคนอื่นขึ้นมาเฉยเลยเพราะจอมแรนดูดรอปไปใช่ใช่จาวาเล่นฟอร์มในบุ๊กบับเบิลสู้ฟอร์มก่อนแบบนะบับเบิลไม่ได้อืมอืมอ่ะอย่าแงล้นัว้นก็อฟีักงอันหนึ่งที่ของสายเวสทเอี่อยังที่ดูแล้วผมยังอารมณ์เสียคือมาเวอริกนะมาเวอริกเนี่ยดูจริงๆฟอร์มน่าจะดีนะมาเวอริกก็มันเหมือนไปมันไปไม่สุดนะขนาดมีทั้งยูนิคอร์นทั้งดอนซิชทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้บางทีบางเกมเล่นแล้วก็แบบโอ้ยมันต้องได้ดีกว่านี้ไหมแล้วดอนซิชเนี่ยดอนซิชเนี่ยคือเวลาเจอพวกเพรสเชอร์หนักๆให้แครี่เนี่ยบางทีไม่เอาไม่อยู่นะอืมผมว่ามันยังแครี่ไม่ไหวอ่ะอืมเพราะฉะนั้นสายเวสก็ได้เป็นสองแล้วลอสแองเจลิสกับฮูสตันคุณรัฐมองว่าที่ดูแบบดูเออน่าสนใจน่าจะไปได้ลึกผมว่าเนี่ยก็ยูทาห์อีกทีมนะสอี่่าทสีมี่สี่ทีมเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ถ้าเป็นอันสายเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะหลุดไปกว่าสี่ทีมนี้แหละเออไม่น่าจะหลุดไปกว่าสี่ทีมแล้วจริงๆแหละส่วนสายอีสต์สายอีสเนี่ยฟอร์มบัคเข้าบับเบิลก็ไม่ดีเหมือนกับไม่เล่นมอา่ะแบบฟอร์มดูแล้วลมเสียที่ดูดีคือเพเซอร์อ่าก็ไม่ได้ดูเพเลยเวซ่ะอร์เพเซอร์นี่ไม่มีซาโบนิสด้วยอืมคือไม่มีซาโบนิสก็ยังเล่นดีเลยอ่ะอืมคือแบบคือปกติซาโบนิสเนี่ยคือพอซาโบนิสมันเอาฟอร์ซีซันใช่ไหมมันเป็นตัวสำคัญของเพเซอร์ด้วยแต่ว่าพอเข้ามาในนี้คนไม่ว่าจะแบบว่าเพเซอร์จะดรอปนะเพราะเพเซอร์นี่ดีดีเลยอ่ะคือลองกำลังคิดว่าถ้ามีซาโบนิสอีกคนน่าจะดีกว่านี้ผมไม่รู้แล้วก็ไอ้นั่นไอ้ที่นั่นอันนั้นก็สนใจเซเว่นซิกเซอร์ไม่มีเบนซิมมอนโอ้ยเซเว่นเซอร์นี่หลายคนผิดหวังไปมากเลยบอกว่าทั้งซิมมอนกับอะไรนะอีกคนหนึ่งเอ็มบีดเหมือนกับเคเอม็ิมสตบรีีมัดนไม่เกิดคือมันน่าจะเปลี่ยนโค้ชอะไรอย่างนี้เลยนะใช่มันควรจะมีท็อปแบบวันทูพันช์อะเอมันอไม่ได้แล้วตอนนี้เซมมอนมาเจ็บอีกอืมเจ็บเล่นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกับไม่เมขีาใครคาดหวเัขงากเจับ็บฟิลาเดลเฟียไปแล้วสำหรับฤดูกาลนี้เหมือนกับไมผ่มคิดว่าเซลติกน่าจะสวีปเซเว่นซิกเซอร์อืมอืมผมว่าผมไม่เชื่อเซเว่นซิกเซอร์เลยนอกเรื่องนิดนึงเจสันเทย์ทัมนี่อยู่เซลติกใช่ไหมบอสตันเซลติกส์ฟังเขาใหใช้่สัมภาษณ์ในพอดแคสต์กับเจเจรอดดิกเรดดิกสินะวีดิกอ่านว่าไงนะเรดดิกอ่าวีดิกคือเพิ่งรู้มีคนบอกว่าเอ้ยมีคนแล้วก็ไปอ่านผมไปตามอ่ะโอ้โหไอ้เจสันเทเทมเนี่ยมันเพิ่งมาหัดเล่นกอล์ฟไอ้ช่วงที่หยุดนี่เองนะแล้วปรากโคฏววิ่าดโควิดเออแล้วคนบอกว่าโอ้โหวงสวิงอะไรหลายอย่างมันเล่นกอล์ฟมีกับโปรโอ้โหนี่ถ้าเกิดเอาจริงเอาจังนี่มันน่าจะไปได้พอๆกับสเตเฟนเคอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือเล่นได้ดีเลยนะน่าทึ่งมากแล้วพอผมไปให้สัมภาษณ์มันก็บอกมันเพิ่งจับนี่แหละไม่เคยเล่นมาก่อนพรสวรรค์ไงพรสวรรค์แต่พวกนี้มันกล้ามเนื้อมันได้อะนะพื้นฐานมันได้อีกอันหนึ่งที่ผมชอบดูนี่ฮีทฮีทโอไม่ดูเลยฮีทผมว่าโค้ดดีฮีทผมว่าโค้ดดีตรงฮีทแนลี้่วก็ไปได้ที่คุณคาดหวังก่อนเข้ารายการไอ้ตอนคราวก่อนว่าคุณมองว่าฮีทนี่ก็เป็นมีโอกาสฮีทเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้แบบพึ่งบัตเลอร์มากเกินไปก็น่าจะนั่นได้นะเพราะบัตเลอร์นี่เอราดิกคือแบบมีฟอร์มโง่ๆเยอะด้วยฟอร์มดีก็มีแต่ว่าผมว่าบัตเลอร์มันเป็นผู้นำทีมแบบเป็นแบบตัวเจ๋งสุดไม่ได้อะ
มันต้องช่วยกันอ่ะมันต้องมีระบบแต่มันจะมีระบบฮีทมันเป็นทีมบาสระบบนะบาสระบบถึงว่าสโปสตราเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งคือประมาณว่าแพทไลลี่นี่แบบสร้างขึ้นมาได้อย่างแบบเป็นอันเดอร์สตัดดี้ที่เก่งมากเลยมามี่ฮีทเนี่ยมีผู้เล่นอยู่คนหนึ่งซึ่งอ่านหนังสือเขาจบไปเมื่อตอนต้นปีเอ๊ะใช่ที่มันมาที่แองเดรอิกูดาล่าย้ายมาอยู่มามี่ฮีทก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟกเตอร์หรือเปล่านะคือหมายถึงว่าตั้งแต่มันย้ายมาฮีทไม่ก่อนปิดฤดูก่อนหลังก่อนโควิดจะเริ่มนิดเดียวเองก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เลยเนี่ยถ้านึกพูดถึงฮีทผมก็นึกถึงสองคนนี้ก็คือบัตเลอร์กับอิกูดาล่าแต่ไม่ผมเพราะอิกกี้ฟอร์มปีนี้ดรอปเทียบกับตามอายุเทียบกับในตอนนี้แต่ว่าอายุนะอายุก็แต่ว่านี่ผมนั่งอ่านนี่ที่เขาให้ต่อของล็อกเก็ตกับทันเดอร์นี่เขาให้สูสีมากล็อกเก็ตเจอทันเดอร์รอบแรกเนี่ยล็อกเก็ตเจอกับเฮ้ยหรอไม่น่าเชื่อนะห้อยสูแล้วก็อ๋อแต่ฝั่งนี้ผมเชียร์เทใจของผมอันดับหนึ่งนะสำหรับสายอีสต์นะผมเทใจให้แรปเปอร์ผมว่าโค้ดเขาเก่งที่สุดในสายไม่มีใครเก่งโค้ดเก่งกว่านิกเนอร์สอีกละคือเป็นคนที่แบบคือดูตัวผู้เล่นเนี่ยก็แบบแวนฟลีปเซียคัมอะไรพวกเนี้ยแบบว่าไม่เหลือคือไม่มีคาวายโน่ปรบเลมอ่ะคือผมว่าอย่างน้อยอ่ะเข้ารอบสองอ่ะคือรอบแรกเนี่ยไปแน่ๆอยู่แล้วชนะน่าจะชนะเน็ตแน่ๆแต่ว่าคือผมว่าไปลึกอ่ะผมว่าโค้ชเป็นเก่งอ่ะโค้ชเก่งในผมขออันตรางของ ESPN ก็ Eastern Conference เนี่ยอันดับ1 Milwaukee Bucks อันดับ2 Toronto ที่คุณรัฐบอกอันดับ3คือ Boston Celticsสี่เป็น Indiana Pacers ห้า Miami Heat หก Philadelphia 76ers เจ็ด Brooklyn Nets แล้วก็แปด Orlando Magic ก็น่าจะจบแล้วจับบูเชวิชก็เดียงละทีมก็เดียงละส่วน Brooklyn Nets เนี่ยฟังจาก Stephen A. Smith เก่งนะเขาบอกว่าไม่มี Kyrie Irving ไม่มี Kevin Durant แต่มีตัวใหม่แต่ว่ามีเด็กใหม่ที่ดูแบบโหถ้าไอ้นี่ปีหน้ามันยังเล่นได้อย่างนี้นี่และไอ้สองคนนั้นกลับมานี่ลูกเล่นน่าจะไปไกลมากนะดูเมื่อวานแข่งกับพอตเล่นโอ้โหเกือบตายอ่ะเน็ตเล่นนะพอตเล่นเกือบตายอ่ะลองนึกดูนี่ second unit อ่ะเน็ตเล่นใช้ second unit เล่นอ่ะเล่นมาทั้งฤดูกาลด้วยนะเล่นมาอ้าวไคลวี่นี่ชัดดาวน์ตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแล้วใช่ใช่ดูแรนไม่เคยเล่นเลยเออลองนึกดูดิโอ้โหเน็ตนี่ก็น่าสนใจคือปีหน้านี่ก็น่าดูแต่ปัญหาคือพอปีหน้าทีมจะแตกหรือเปล่าแต่ละทีมเพราะว่าผู้เล่นไม่มีไอ้ผู้เล่นคนดูไม่มีเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงทีมครับคือตอนนี้ทีมปัญหาของทีมกีฬาคือพอไม่มีผู้ดูเนี่ยไม่มีคนดูเนี่ยมันทีมมันก็ต้องคัดคอสเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเนี่ยก็ฝั่งอีสต์เนี่ยจบแล้วเพราะนั้นมิลวอกกี้จะต้องเจอกับออร์แลนโดไม่น่าจะมีอะไรโทรอนโตเจอกับบรุกลินก็ไม่น่าจะมีอะไรบอสตันเจอกับซิกเซอร์เดาว่าไม่น่าจะมีอะไรเออน่าส่วนโหเพเซอร์เจอกับฮีทตอบไม่ได้จริงๆเท่าอันนี้สูสีอันนี้สูสีส่วนในฝั่งของ Western Conference ขอสรุปเมื่อกี้อันดับ1ก็คือ Lakers Lakers เนี่ยรอดูระหว่างเจอกับ Blazers กับ Grizzlies น่าจะเป็น Blazers เพราะฟอร์มดีมาตลอดอันดับ2 Grizzlies เข้านี่ฮาเลยClippers เจอกับ Dallas Mavericks ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอันดับ3 Denver Nuggets มาเจอกับ Utah อันนี้ผมไม่ได้ตามทั้ง2ทีมนึกไม่ออกว่ามีใครส่วนระดับ4เป็นไม่เชิญไม่คือยูทาจะดีกว่านะเก็ตอยู่หน่อยผมว่านะสำหรับผมนะส่วนอันดับส่วนอีกคู่ที่4คือ Rocket เจอกับ Thunder อันนี้ทำไมสถิติมันเท่ากันวะ แต่ Rocket ดูมีซุปเปอร์สตาร์มากกว่าเอ๊ะ Thunder นี่มีใครบ้างเนี่ยจำไม่ได้แล้ว Thunder มี Chris Paul ไงย้ายมาจาก Rocket อ๋อตัวแสบแล้วก็นักเก็ตเนี่ยถ้าเผื่อใครนึกไม่ออกมีนิโคล่าโยคิชซึ่ง
บอลเข้าบับเบิ้ลมาแล้วผอมโกรกเลยตอนแรกตัวหนาๆแล้วก็มีจามาลมาเร่ใช่ไหมมีพอลมิลแซปมีใครอีกอะประมาณนี้แหละคุณดัตได้ดูแต่ใช่ถ้ไาหมเกิเดนี่นยักเก็ตจะมีนักเก็ตนี่จะมีโดนาเวนมิทเชลซึ่งเป็นตัวท็อปของเขาผมว่าสูสีคู่นี้นักเก็ตยูทาห์นักเก็ตสถิติดีกว่ายูทาห์แต่ผมก็ยังชอบยูทาห์ผมชอบยูทาห์ในฝั่งนี้ตัวท็อปก็สองลอสแองเจลิสกับฮูสตันส่วนที่เหลือหลายๆคนไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ในปรากฏการณ์ของ NBA Bubble ในช่วงก่อนเข้าเพลย์ออฟเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนชมกันก็คือแฟนอะไรนะใช้คำว่าอะไรแฟนวิวใช่ไหมเป็นการจัดการแก้ปัญหาของการที่ในสนามไม่มีคนมาดูเนี่ยก็เลยเอาเป็นจอไปวางรอบๆสนามแล้วก็ให้แฟนล็อกอินเข้ามาผมเข้าใจว่าตั๋วมันเขาให้ priority กับพวกที่ถือซีซั่นทิกเก็ตกับญาติพี่น้องของผู้เล่นเนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้ามาจองแล้วชมก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้ดู NBA ก็จะเห็นเป็นจออยู่รอบๆข้างสนามแล้วก็เป็นคนดูเป็นตัวดีเป็นจอที่มีคนหน้าเขาเป็นหน้าเขานั่งดูอยู่มันมีการเซ็นสัญญาไว้ด้วยนะว่าคุณจะต้องนั่งดูตลอดหรือว่าห้ามแสดงกับปฏิอากัปกิริยาหรือแสดงอะไรที่มันดูไม่เหมาะสมอ่ะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีเล่นแผลงๆทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีหลายคนชมเสียงตอบรับออกมาดีว่า NBA แก้ปัญหานี้ได้ค่อนข้างดีแล้วทำให้ดูเกมมันดูสนุกขึ้นผมดูคร่าวๆผมก็ดูแปลกดีนะก็สวยดีนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีหน้าจะเอาไงปีหน้านี่มันคุยกันไม่กี่เดือนแล้วนะก็จบนี่อีกแป๊บนึงก็เปิดแล้วอ่ะก็คุณคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมผมว่ามันเท่านี้มันเหมือนกับมันสตอร์อ่ะมีคนบอกว่าพอหน้าร้อนใช่ไหมปุ๊บเชื้อมันจะตายใช่ไหมปรากฏว่าอเมริกานี่แม่งวันละ50,000อ่ะหน้าร้อนเนี่ยคือไม่มีผลไงมีผลแล้วตอนนี้กลับไปดูข่าว NFL เนี่ยบางเมืองเงี้ยคือตอนนี้เขาให้ตามแต่ละรัฐตัดสินใจละอย่างลาสเวกัสเรเดอร์นี่บอกเลยว่าทั้งปีเนี่ยสนามสร้างเสร็จพอดีไม่มีใครดูแน่ๆห้ามคนดูในสนามห้ามคนดูแต่อย่างในบางรัฐเนี่ยก็จะอนุญาตให้ดูประมาณครึ่งสนามหรือว่า1/4สนามครึ่งผมว่าเยอะไปต้องขึ้นอยู่ความสูงสนามด้วยบางสนามมัน7-8 หมื่นก็ถ้าเผื่อสัก20,000ยังโอเคอยู่ก็เยอะนะถ้าเผื่อ5,000ยังเยอะแต่ว่าเขาบอกต้องมีถ้าไม่มีทีมตายคือต้องมีคนดูไม่งั้นทีมตายแต่ว่าบางแล้วแต่ว่ารัฐด้วยรัฐที่อนุญาตก็จะต้องมีจำนวนคนจำนวนหนึ่งที่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือโควิดนี่มันเปลี่ยนโลกจริงไงมันผมเชื่อว่าถ้ามัน drag along ไปนานๆน่ะคุณจะเห็นทีมที่ล้มหายตายจากไปจากลีกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเงินนะเอาง่ายๆอย่างไทยลีกเนี้ยไทยลีกยังจะเจ๊งเนี่ยมันสปอนเซอร์ถอนหมดแล้วอ่ะไทยลีกบอลไทยตอนนี้ต้องไปกู้ตังค์อ่ะเพิ่งเข้าใจดราม่าไปกู้ตังค์แล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคือผมมองย้อนไปนะว่าการที่ตัดสินใจอย่างไทยลีกเนี่ยตัดสินใจให้การปิดหนีโควิดเนี่ยนานขนาดนี้นานทีครึ่งปีอย่างเงี้ยคือทีวีที่เขาเซ็นสัญญาไว้อะเขาก็จะต้องจัดทุกอย่างล่วงหน้าเป็นปีๆใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีคุณจะเลื่อนผมก็เลื่อนตามคุณอย่างเงี้ยเขาก็เซ็ตของเขาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถจะมารอคุณได้แล้วคุณเล่นปิดทีมหาศาลฐานนี้จริงๆเนี่ยคุณควรจะต้องทำเป็นแผนในระบบนะเพราะที่ผมคิดนะคือลองนึกดูว่าเยอรมันเปิดจนเล่นจนจบแล้วอ่ะคือคุณก็ศึกษาแผนสิว่าใช้ได้ประมาณแค่ไหนจะยังไงแล้วคุณก็จัดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยให้มีการดูมหรสพหรือว่าเล่นอันนี้ได้ตั้งหลายเดือนแล้วนะไม่ใช่ต้องมารอที่เดือนหน้าที่จะมาแข่งนะผมว่าเป็นสินใจที่ผิดของสมาคมแล้วคราวนี้ตอนนี้สมาคมก็เลยถังแตกแบบแตกยับเลยนะคือตอนนี้ต้องไปกู้ตังค์แล้วผมว่ามันก็แล้วแจกจ่ายไงให้ทีมอยู่ครบผมว่าทีมบางอันเนี่ย
ปัจจุบันนี้ลองนึกดูว่าสปอนเซอร์ก็อ่วมเพราะว่าสปอนเซอร์ทุกโควิดมันกระทบทุกคนไงสปอนเซอร์ก็ไม่ได้มีตังค์มากมายที่มันให้กับสปอนเซอร์ทีมอยู่แล้วทีมน้อยอาจจะต้องโดนยุบตัวไปพอสมควรทีมใหญ่บางทีมด้วยอ่ะสิ่งที่มันยากมันคือมันไม่ใช่ปรากฏการณ์น้ำท่วมไม่ใช่ปรากฏการณ์อุบัติเหตุอันนี้มันปลายเปิดอ่ะคือช่วยเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหแล้วมันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันจะโอ้โหดูไม่ออกเลยอันนี้ยากจริงแล้วมันเป็นลูกโซ่ไงเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าจะมีคนไม่กระโดนกระทบไงทุกคนโดนกระทบหมดไงไม่มีใครรอดกับสถานการณ์นี้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่พร้อมเอาง่ายๆอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยโตโยต้าปกติเงินหนามหาศาลให้สปอนเซอร์เยอะแยะไปหมดโตโยต้าขอถอนเลยนะคือแบบไม่สามารถสปอนเซอร์ได้แล้วนะคือลองนึกดูดิแบบมันกระทบกันหมดอ่ะผมก็เลยเชื่อว่าเนี่ยอย่างสหรัฐอย่างเงี้ยไม่ต้องสหรัฐหรอกทีมกีฬาที่คุณรู้จักบนพิภพเนี่ยมันจะต้องมีทีมที่สูญหายแน่ๆถ้าเกิดเรื่องเหตุการณ์มันแดรกอะลองไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่รู้จะหาเงินทุนที่ไหนคือเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะจนเพิ่งมาเข้าใจไม่กี่ปีหลังนี่เองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไออเมริกากีฬาของอเมริกันเนี่ยหลายคนบอกว่าบางทีมอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นซานแอนโทนิโอสเปอร์สอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็น small market ไอทีมแบบนี้เนี่ยถ้าคุณจะหาคือการที่จะเอานักแสดงผู้เล่นตัวดังๆค่าตัวดังๆมาอยู่เนี่ยไอ้ค่าตัวดีเยอะๆมันก็ afford ไม่ได้เพราะคนที่จะยอมจ่ายหรือตลาดการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรมันได้แค่นี้มันไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งที่สเปอร์สามารถประสบความสำเร็จไปได้เรื่อยๆแล้วดึงแล้วมีทีมที่ค่อนข้างใหญ่มีนักแสดงผู้แสดงผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่งอยู่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ปกติในทีมเล็กพวก small market อาจจะไม่ได้คนที่ suffer อย่างเห็นชัดๆก็คืออะไรอ่ะเคมบ้าวอลเกอร์แบบทีมนะทีมของไมเคิลจอร์แดนเนี่ยนิวออร์ลีนเอ้ยอะไรวะชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตมันก็ได้แค่นั้นเนี่ยชาร์ลอตต์ก็เลยเคมบ้าเลยมาอยู่เซลติกไงมันก็ไม่ได้แค่นั้นมันก็แอทแทคได้แค่นี้ก็อฟอร์ดได้แค่นี้มันโอ้ถ้าคุณเทียบกับลอสแองเจลิสอย่างเงี้ยเมืองอะไรวะมีทั้งสองทีมสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพออันนั้นคือในช่วงเศรษฐกิจดีนะแล้วพอมาเติบช่วงโอ้โหพอคุณรัฐก็ผมก็เห็นด้วยนะคือพอเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยทีมเล็กไปก่อนผมว่าทีมใหญ่ที่เพย์โรลเยอะก็ไม่ไหวไม่งั้นปรับตัวก็ไปเพราะว่าทีมมันสเกลเพย์โรลเขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเอาง่ายๆเมื่อวานผมดูบาร์เซโลนากับบาเยิร์นผมเห็นแล้วแบบบาร์เซโลนาเป็นทีมที่เพย์โรลแพงที่สุดในโลกคือเมื่อวานดูเล่นแล้วผมยังนึกไม่ออกเลยผมจะแก้ปัญหาบาร์เซโลนาได้ยังไงถ้าผมเป็นเมสซี่เนี่ยผมไดเลม่ามากนะข้อหนึ่งคือผมไม่รู้จะย้ายไปทีมไหนผมอยากจะย้ายแล้วนะผู้เล่นอีก10ตัวที่เหลือผมโคตรกระจอกเลยผมไม่สามารถจะแบกต่อไปแล้วอายุผมมากขึ้นทุกวันผม30กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมสซี่เนี่ยตอน31 32แล้วคุณจะมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์อย่างนี้อีกเท่าไหร่ในขณะที่ทีมคุณเนี่ยคนพูดผู้เล่นที่แก่แต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีแล้วก็เพย์โรลสูงเขาก็ไม่กล้าไม่มีใครขายไม่มีใครซื้อไปไหนมันก็อยู่ค้างอยู่เงี้ยทีมมันก็ปรับตัวยากถ้าเปิดตัวเขาจะไปทีมอื่นที่สามารถจะจ่ายให้เขาได้แล้วไปเล่นทีมเก่งๆเนี่ยก็ไม่มีทีมไหนที่จะจ่ายเขาได้อีกนี่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าคืออยู่ก็ไม่รู้จะทำไงไปก็ไปไหนไม่ได้ผมว่าเห็นผมเป็นเมสซี่นะผมเซ็งเลยนะคือแบบผมกะว่าผมจะอยู่ทีมนี้ไปเรื่อยๆนะแต่พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บคือทีมมันก็แหล่งเงินทุนมันก็น้อยลงการผ่องถ่ายผู้เล่นก็ลำบากอย่างเงี้ยผมว่าเมื่อวานผมว่าน่าจะเห็นดีเอ็นของบาร์เซโลนาแล้วนะคือผมดูแล้วแบบน่าจะยากอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดกันอีกทีก็พอเริ่มเดี๋ยวคงนั้นไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์คุณรัฐคุยเรื่องซีรีส์ได้บ้างเปล่าอ่ะดูซีรีส์ของ Netflix บ้างเนี่ยไม่ได้ดูอะไรดูแต่ซีรีส์ฟูบ้านั่นมันซีรีส์เมียผมดูนี่ It's okay not okay เนี่ย
คือตอนนี้ผมกลับบ้านทุกวันมาเนี่ยนะเออทุกวันเนี่ยทีวีผมจะต้องเปิดช่องเนี้ยโดยมีภรรยากับลูกนั่งดูเนี่ยอะไรโกมุนยองอะไรพวกเนี้ยนั่งดูอยู่เนี่ยทุกวันวันละตอนวันละตอนวันละตอนไปเรื่อยๆเนี่ยเออผมก็พยายามนั่งดูด้วยนะผมก็ไม่อินนะผมแบบสนุกไงวะแบบดูแล้วก็คือปกติ Netflix นี่ผมจะดูพวกสารคดีส่วนใหญ่เป็นหลักกันหลังโรงอย่างนี้ผมเพิ่งดูเสร็จผมดูเพิ่งดูอเนลกาไปสนุกมากทำดีมากแล้วก็คือว่าสารคดี Netflix อ่ะดูดีผมชอบดู Netflix แต่ว่าซีรีส์นี่ผมดูอยู่อันเดียวนะที่ผมดูตอนนี้คือที่ตอนนี้ก่อนหน้านี้คือ Kingdom เกาหลีเหมือนกันใช่มั้ยใช่ๆเป็นหนังที่เจ๋งมากคือเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นซีรีส์ที่ผมยอมคนดูอ่ะผมว่ามันทำดีใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือมันปิดฤดูกาลมาพักใหญ่แล้วนะผมก็รอเมื่อไหร่ซีซั่นใหม่มันจะเริ่มสักทีแต่ว่าก็ใครยังไม่เคยดูแนะนำให้ดูนะเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่สนุกมากแล้วก็อิงประวัติศาสตร์ผมกับรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีก็จะสนุกขึ้นไปอีกผมกลับไปดูซีรีส์อเมริกันที่หลายๆคนผมใช้วิธีว่าไปเสิร์ชดูว่าซีรีส์ที่คนยกย่องกันว่าดีมีอะไรผมก็เลยไปดู Breaking Bad จนจบมันก็ดีนะแต่มันโหดๆอ่ะมันเป็นหลังจากอะไร Breaking Bad นี่บอกตอนแรกก็บอกได้มันก็เป็นครูสอนเคมีที่เป็นมะเร็งในปอดแล้วเหลือเวลาอยู่ไม่เยอะแล้วภรรยาท้องลูกเป็น Cerebral Palsyไม่รู้จะเอาเงินรักษาไงก็เลยใช้ความรู้เคมีขึ้นมาเนี่ยทำแอมเฟตามีนขายมันจะเป็นดาร์คคอมเมดี้อ่ะมันเจ็ดหกซีซั่นมันสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าน่าทึ่งตรงที่ว่ามันสามารถที่จะแตกออกมาเป็นอีกเบต้าคอร์มิซาวมั้งอันนั้นก็เป็นตัวที่หลังจากที่ Breaking Bad จบก็เป็นซีรีส์ที่แตกออกมาเป็นพรีควิลที่แตกขึ้นมาแล้วมีอีกอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วก็เป็นหลังจากอันเนี้ยก็ต่อเป็นซีรีส์หนึ่งพอดูอันนี้เสร็จก็ไปดูโอซาร์กก็ออกเป็นโทนแบล็คคอมเมดี้แล้วก็โหดด้วยนะคือเพื่อนไปโกงเงินคาร์เทลได้จะเสพติดอะแล้วก็มันต้องเอาตัวเองให้รอดก็เลยต้องหาเงินมาคือแล้วมันไม่เกี่ยวแต่ว่าคาร์เทลก็เลยให้โอกาสก็คือคุณไปหาเงินมาก็ต้องไปทำการฟอกเงินมันเล่นลอนดริงแล้วเอาเงินมาคืนตัวแล้วแต่สถานการณ์จะแย่ลงเรื่อยๆคือมันผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นดูต้องมันต้องมีการต่อเนื่องมากไม่สามารถชอบดูแบบว่า2ชั่วโมงจบอ๋อไม่สามารถจะยิงยาวได้อีกอันนึงที่แนะนำให้ดูก็นี่เลยพาโบไม่ใช่สิมันเรียกว่าอะไรอ่ะนาโคนาโคสเป็นเรื่องของ Narcos. มันน่าจะอ่านนาโคมัน C O แล้ว S นาโคสมันเป็นเรื่องของประวัติเจ้าพ่อค้ายาเสพติดใน3ซีซั่นแรกเป็นเรื่องของในเหตุการณ์ที่เกิดในโคลัมเบียว่าบรรดาพ่อค้ายาเสพติดในมันเริ่มจากไหนอะไรยังไงมีใครขึ้นใครตายแล้วมาอีกอันหนึ่งก็เป็นนาโกสเม็กซิกันก็เป็นเรื่องของว่ามันก็ต่อจากมันก็เป็นอีกอันหนึ่งผมถึงได้รู้ว่าอ๋อโคลัมเบียเป็นผู้ผลิตโคเคนส่วนเม็กซิโกเป็นผู้ส่งเข้าอเมริกามันก็เป็น มันเป็นซีรีส์ที่มันแต่งขึ้นมาแต่ว่ามันก็มีเขาโครงแล้วก็พอไปอ่านในข่าวในวิกิพีเดียก็จะได้ภาพครบว่าอ๋อตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้อะไรเรื่องที่เขาพูดในหนังเนี่ยมันมาจากเรื่องจริงดูแล้วดูนี่ไงดูสารคดีเรียลนาโคสต่อเออแต่คุณลองเป็นตอนแต่คุณนัทลองคิดดูสิคือผมดู Breaking Bad ก็โลกแย่มาโอซาร์กนี่ก็แย่แล้วมาดูยาเสพติดเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะชีวิตกูมันเนกาทีฟมากอ่ะคือ ไม่ไหวแล้วขอดูอะไรอย่างอื่นบ้างได้มั้ยดูหนังของหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูผมนี่แค่ตามดูผมมีคุณดูตามกีฬาอย่างเดียวผมนะอ่ะคุณมีคุณดูเกาหลีไงไม่นั่งดูเกาหลีกับเมียนั่งดูไปนี่แหละแต่ดูแบบดูแล้วเบื่อๆแล้วแบบนั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรไปเห็นเยอะเพราะว่าผมต้องเก็บแรงไว้ดูบอลด้วยต้องเก็บแรงไว้ดูบาสเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปฟุตบอลอีกไม่ฟุตบอลตกลงมีจริงๆใช่ไหม
ยังไม่รู้มั้งใช่ไหมแข่งเฮ้ยหรอนี่คือคนชนคนนะตกลงแข่งจริงเหรอแข่งแต่ว่าจะมีคนเล่นอีกคือคนดูอีกอันอีกเรื่องนึงแต่แข่งแต่ว่าถ้าเป็นของมหาลัยอ่ะของมหาลัยเนี่ยก็ผลในคือมันจะมีคอนเฟรนซ์เนี่ยเขาจะโพสต์วอนไปของฟอลเนี่ยเขาจะไม่เริ่มกันหลายคอนเฟรนซ์ละบางคอนเฟรนซ์ก็ยังจะเล่นอยู่แต่ NFL จะไม่มีบับเบิ้ลใช่ไหมยังเป็นเหมือนเดิมคือมีทีมเย่าทีมเยือนยากเพราะว่าคนมันเยอะห้าสิบกว่าคนคนมันเยอะมันจัดไม่ห้าสิบกว่าคนนี่เฉพาะผู้เล่นยังไม่นัดทีมอีกจัดไม่ได้มันใหญ่เกินไปทีมมันใหญ่เกินไปเพราะว่าในหนึ่งทีมมีสามทีมอ่ะอย่างบาสนี่คือทีมเดียวไงห้าคนใช่ไหมอันนี้ทีมลูกทีมรับทีมพิเศษยังไม่นับสตาฟเมมเบอร์โค้ชสตาฟโอ้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะอุปกรณ์จัดไม่ได้จัดบับเบิ้ลไม่ได้ต้องไปหาประเทศเล่นเลยอย่างนั้นอ่ะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปสามสิบกว่านาทีเจอกันบ่อยแต่สั้นๆ Pizza โอเคงั้นเจอกันตอนหน้าแล้วมีอะไรก็มาโพสต์กันที่ facebook.com/podcast นะครับครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ